คู่รักนักวิ่งพันล้านนะฮะนี่คือฉายาของเขาในปี2560นะฮะสำหรับคุณก้อยแล้วก็คุณตูนนะฮะครับคุณตูนบอดี้แสลมแล้วก็สาวก้อยพร้อมคณะนะฮะ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนะฮะตอนนี้บอกเลยว่าโอ้เป็นที่รักของทุกคนมากรักมากเลยใช่เมื่อวานนี้คุณตูนนะฮะแล้วก็คุณก้อยและคณะเนี่ยได้เดินทางมาที่ไร่ชนตะวันนะครับศูนย์วิปัสสนาสากลไร่ชนตะวันนะฮะอยากไปสักครั้งหนึ่งกันนะฮะอยู่ที่ตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับก็เข้าพิธีบายสีสู่ขวัญนะฮะหรือว่าการฮ้องขวัญนะฮะตามความเชื่อของชาวล้านนานะครับและหลังจากที่ทำพิธีบายสีสู่ขวัญแล้วนะครับก็ได้พบกับพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีก็นำคณะสงฆ์นะฮะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยมาให้การต้อนรับนะครับอย่างอบอุ่นเลยนะครับก่อนที่จะมอบต้นเงินมูลค่า1ล้านบาทจากไร่ชนตะวันนะฮะรวมไปถึงเงินบริจาคอีก20ล้านบาทเลยนะโอ้สุดยอดนอกจากนี้ยังมีคุณจิมมี่ชวลาเศรษฐีชื่อดังชาวนครศรีธรรมราชนะฮะก็เดินทางมารอแล้วก็มอบเงินสมทบโครงการอีกนะครับก่อนหน้านี้ให้แล้วสมทบอีก1ล้านนะครับโอ้ท่านยังไม่พอยังมีคุณแอดคาราบาวนะฮะพี่น้องอรุณโอชาน้ำตาลพิจิคณาคุณบุ๋มบรรดาพี่ดูสัญญาก็มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งนะฮะด้านคุณโกติอาราบอยก็ออกมาโพสต์ข้อความประทับใจผ่าน IG ส่วนตัวด้วยนี่พี่ดูสัญญานะนะฮะก็ติออกมาโพสต์ว่าไงก็ติออกมาโพสต์บอกว่าหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยขับรถคนเดียวจากกรุงเทพไปแม่สายนะฮะด้วยความศรัทธาในโครงการ9คนละ9ของคุณตูนอยากเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญครั้งนี้รวมไปถึงเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองและคุณแม่ดาวเรืองครับซึ่งหลังคุณตูนเนี่ยเข้าเส้นชัยก็ติก็ได้แต่กอดแล้วก็พูดกับหนุ่มตูนว่าหนูขอบคุณแทนคนไทยทุกๆคนนะพี่หนูรักและศรัทธาในตัวพี่และความคิดของพี่นะครับนี่นะเช่นเดียวกับคุณก้อยนะฮะก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะฮะเห็นเลยตอนที่ตูนวิ่งเข้าเส้นชัยอ่ะก้อยก็ร้องไห้ออกมานี่ไงดูหลังนี่ซึมก็ตายทำได้แล้วอ่ะดีใจกับก้อยด้วยแล้วก็ตูนด้วยจริงนะฮะคือตอนนั้นน่ะคือทีมงาน9คนละ9แล้วก็ตูนพอวิ่งเข้าเส้นชัยที่ป้ายเหนือสุดแดนสยามอำเภอแม่สายนะฮะก็มีคุณพ่อคุณแม่มารอด้วยมายืนรอที่เส้นชัยตรงนี้มันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยอ่ะมีเรื่องนึงที่ประทับใจมากพี่ต้อมยุทธเลิศเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยเรื่องราวของชายที่เป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อต่อสู้กับโรคต่างๆได้นะฮะเพราะว่ามีคุณตูนเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจนะครับตลอดเวลาเกือบ2เดือนโรคซึมเศร้าเนี่ยได้ดีดตัวออกจากพ่อของคุณพี่ต้อมยุทธเลิศแล้วเฮ้ยรักษาตัวมากว่า2ปีอ่ะนี่ไงจนคุณหมอหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะเนี่ยคือสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราทำแล้วหลายๆฝ่ายได้หมดได้แรงบันดาลใจได้เห็นคุณตูนเป็นฮีโร่ทำให้เขามีแรงบันดาลใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปใช่และสุขภาพของคุณพ่อของพี่ต้อมเนี่ยก็ดีขึ้นก็บอกอีก5โรคที่เหลือค่อยๆดีขึ้นค่อยดีขึ้นด้วยดีใจด้วยนะฮะนอกจากคุณตูนจะเป็นฮีโร่ของคนไทยแล้วนะครับตอนนี้คุณตูนยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนป่วยลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนะฮะต้องบอกว่าช่างเป็นเทพบุตรที่เกิดมาช่วยคนไทยจริงๆเลยโอ้โหน่ารักมากๆเหมือนกันเลยนะเจ้าชายขี่ม้าขาวมาเออจะเจอเขาจะกอดแล้วก็หอมหัวแต่เข้าใจหอมหัวหรือเปล่าเออเขาจะบอกพี่กี้หอมกระหม่อมตรงนี้นะฮะส่วนวันนี้นะฮะคุณตูนนะครับต้องพักผ่อนอีก 2-3 วันนะครับเพราะว่ายังบาดเจ็บอยู่ที่เหมือนช่วงไหล่ยังบาดเจ็บคุณหมอยังไม่ให้กลับใช่คือตอนแรกมีข่าวว่าจะกลับจะเดินทางกลับวันนี้แต่ว่าคุณหมอเนี่ยขอบอกยังไม่ให้กลับนะพักขอให้พักก่อนทั้ง 2-3 วันคือหลายคนก็บาดเจ็บนะทั้งทีมงานบางท่านก็บาดเจ็บเขาบอกมีอาการชานะครับยังไงก็รักษาตัวฟื้นตัวกันให้เรียบร้อยก่อนดีกว่ายอดบริจาคตอนนี้เนี่ยทะลุ 1,200 ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บริจาคกันต่อเนื่องได้ถึง31พฤษภาคม2561นั่นเองนะครับ